ถนนวังสินคำนะครับตรงนี้ทางเข้าตลาดนี่แมงอย่างครับนี่จักระจันทร์จักระจันทร์การเมืองใหม่นี่เปิดตลอดนะครับ24ชั่วโมงชะอม5บาทผักยาว10บาทเอาของมาลงตรงนี้โอ้ผักบุ้งถุงละ50บาทหอยแมงคู่25บาทตลาดใหญ่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวที่ตลาดเมืองใหม่นะครับเป็นตลาดใหญ่ก็อยู่แถวสะพานนครพิงค์นะครับเชิงสะพานนครพิงค์ติดแม่น้ำปิงเรียกว่าตลาดแห่งนี้เป็นคลังอาหารของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับใหญ่ที่สุดทั้งค้าปลีกค้าส่งนะครับส่วนใหญ่ผู้คนก็มักจะนิยมมาที่ตลาดนี้กันเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูในตลาดครับด้านหลังผมด้านนี้ติดแม่น้ำปิงนะครับตรงนี้ก็เป็นเทศบาลแล้วก็ด้านนู้นครับสถานทูตอเมริกันถนนวังสินคำนะครับตรงนี้ทางเข้าตลาดเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูด้านนู้นก่อนนะครับตรงโซนนี้เขาจะขายผลไม้กันเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆอันนี้เขามาทำอะไรกันอันนี้แมงอย่างครับนี่จักกะจันจักกะจันเยอะขนาดนี้เลยเนาะเอาไปย่าได้กินครับนี่อ๋อตับพริกก็ได้เนาะอ๋อตำน้ำพริกอ๋อน้ำพริกจักกะจันโอเคครับขอบคุณครับจักรจันทร์ตรงนี้ครับขายผลไม้เดี๋ยวพาเพื่อนข้ามไปดูเป็นแพ็กก็มีนะครับแพ็กละ20สับปะรดสวัสดีครับมังคุดโลละ60ขออนุญาตนะครับจ้าแก้วมังกร70ส้มตรงนู้นจะเห็นรถตู้ครับของบริษัททัวร์เขาก็พานักท่องเที่ยวมาซื้อผลไม้กินกันโดยเฉพาะทุเรียนครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยชอบสุกกำลังดี500ก็มีหลายแบบหลายราคาอันนี้เป็นถุงเลยครับมงคล200ลิ้นจี่อ๋อตอนนี้กิโลละ200จักรพรรดิเขียวใหญ่3โล100แล้วก็มะพร้าวนักท่องเที่ยวจีนฝั่งนู้นก็จะเป็นทุเรียนลงเจ๊ป้อมทุเรียนเหล็กจากจันทบุรีระยองชุมพรโลละ200ซื้อไปอันนี้ก็มาชั่งกิโลนักท่องเที่ยวขายดีพ่อค้าอารมณ์ดีตรงนี้ก็แตงโมลูกละ50ตรงนี้เขาคัดสับปะรด
าดเมืองใหม่นี่เปิดตลอดนะครับ24ชั่วโมงพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ผัดกันมาขายบางร้านก็เปิดตลอดเลยไม่ปิดบางร้านก็เปลี่ยนแผงโอ้ตรงนี้มีหน่อไม้มาแล้วเองตรงนี้ครับทางเข้าจึงเข้าได้หลายทางเนาะ4ทาง4-5ทางก็ทะลุถึงกันหมดให้เพื่อนดูถั่วฝักยาว10บาทอันนี้เขาขายปีกนะครับตรงนี้แพงนี้ครับนะครับมีครบเลยหอมกระเทียมหอมใหญ่ขออนุญาตนะครับเอากระเทียมไปหน่อยนึงเอาสูตรให้เกนั่นน่ะอันนี้10ลูก40นะครับตามไซส์ตามขนาดอันนี้ก็ขายแต่มะนาวเหมือนกัน10ลูก35ของชำเยอะแยะเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนตรงนี้เป็นขายอาหารทะเลโอเห็ดถอบก็มีมาแล้วนะครับตรงนี้ตรงละ600ปูตัวเบลเลอร์500หอยแครง250โอ้ปบก็มีปลาเงินปลาทับทิมตรงนี้ก็ขายเห็ดขออนุญาตนะครับเห็ดขนทองอันนี้เห็ดฟางถุงละ30บาทเห็ดนางฟ้าหน่อไม้ฝรั่งมัดละ70โอ้หอยแมงคู่25บาทตรงนี้ก็เป็นผักเครื่องต้มยำ5บาทโหระพานี่พันละ5บาทก็เวลาเดินก็ระวังด้วยนะครับในตลาดเนี่ยอันนี้จะเป็นสี่แยกกลางตลาดเนาะก็มีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถส่งของรถเข็นคนเดินใช้เส้นทางเดียวกันตอนนี้ผมมาบ่ายกว่านะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นไปเลยเดี๋ยวลองไปทางนี้ดูตลาดใหญ่ครับตรงนี้เป็นโรงผักนะครับเขาจะเอารถเข้าไปไว้ในนี้กันแล้วก็ขนของลงกันเดี๋ยวลองเข้าไปดูมีหลายโรงตรงนี้ก็ใช่ด้านนู้นก็ใช่นะครับเข้ามาก็จะมีพ่อค้าเกษตรเขาเอาของมาลงตรงนี้โอ้ผักบุ้งถุงละ50ขออนุญาตนะครับถุงเบลเลอร์50บาทนะฮะกะหล่ำนะครับขายกันบนรถตรงนี้จะถูกเนาะผมว่าแล้วก็ข้างใน
ข้าวต้ม10บาทนะก็น่ากินขอบคุณครับตรงนี้ก็มีกับข้าวสดก็ขายปนๆกันไปครับตลาดตับคั่วที่เห็นผักบุ้งผักบุ้งไทยมันฝรั่งถุงละ130ตรงนี้ก็มีขายล็อกเข็นผลไม้ข้างนอกขายเป็นร้านข้างในขายเป็นล็อกเข็น40บาทมังคุดมะม่วง30ตรงนี้35ถ้าดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับไก่เมืองตัวละ160อันนี้มะละกอร้านนี้ขายแต่เห็ดนะครับเห็ดล้วนๆเลยโอ้ตรงนี้พริกกระเทียมตรงนี้หลายราคาโลละ200 180 160เดี๋ยวพาเพื่อนไปทางซ้ายนะครับไปดูกันทางซ้ายผมย้อนแสงนิดหนึ่งนี่ก็มีของทะเลขายนี่ก็มีขายหมูนะครับเครื่องเทศเครื่องปรุงพริกแห้งกะปิปลาร้าก็ตรงนี้ครับเยอะแยะตรงนี้ก็มีขายพริกแกงนะครับดูมีหลายอย่างพริกแกงเผ็ดใต้พริกแกงส้มแกงเขียวหวานเยอะแยะตรงนี้ก็ร้านขายของชำร้านใหญ่อยู่2ร้านครับซ้ายขวาติดกันเลยตรงข้ามกันเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนเยอะแยะนี่ก็อีกซอยหนึ่งตามตึกแถวนี่ก็เป็นร้านค้าหมดเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูตรงนี้ด้านหลังตรงนี้เป็นโรงเลยขายผลไม้โซนนี้สับปะรดทุเรียนขวามือตรงนี้เขาก็ขายพวกลูกชิ้นนะครับร้านใหญ่มีทุกอย่างลูกชิ้นไส้กรอกทอดมันอะไรพวกนี้ไก่จ้อพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อเอาไปเสียบไม้ขายกันนะครับรถพ่วงอะไรแบบนี้ก็ขายหอมขายส้มโอ้น่ะไก่ทอดไร้เตรียมทานย้ายแล้วครับทีแรกเขาจะจอดอยู่ตรงหลังตลาดตรง
แบงก์กรุงเทพเนาะจะ4โมงละเริ่มขยับเริ่มขยับย้ายมาตรงนี้เปลี่ยนรถใหม่แล้วนะครับไก่ทอดไร้เทียมทานเคยทำคลิปไว้นะครับไก่อร่อยมากก็บน1รอบนะครับกลับมาที่เดิมกลับมาตรงเนี้ยตรงที่เขาขายทุเรียนกันครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับตลาดเมืองใหม่โรงอาหารของจังหวัดเชียงใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ